พาไปส่องผ่านะคู่ใจและไลฟ์สไตล์นอกจอของเราดาราฮอลลีวูดจะมีใครบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับลุคคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปส่องกับยานพาหนะคู่ใจของเราดาราฮอลลีวูดกันครับแล้วก็จะพาไปดูถึงวิถีชีวิตบางมุมที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ครับในภาพยนตร์เนี่ยดาราบางคนก็มักจะมีภาพจำที่ติดมาจากในหนังใช่ไหมไม่มีใครรู้ครับว่านอกจอเขาจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือมาจากพวกภาพถ่ายแล้วก็พวกซุบซิบดาราที่คอลัมนิสต์เขียนออกมางั้นเดี๋ยวรู้คลิปนี้ครับจะพาไปดูว่าดาราฮอลลีวูดบางคนเนี่ยมีวิถีชีวิตบางมุมที่ซ่อนอยู่เป็นยังไงครับแล้วเขาขับรถรุ่นอะไรกันบ้างไปดูกันครับไปที่คนแรกครับเจ้าพ่อหนังแอคชั่นครับกับเจสันสแตนแฮมครับคนนี้ก็เป็นดาราคิวบูตัวจริงเลยนะโอ้โหเท่มากๆเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากๆครับเจสันสแตนแฮมเนี่ยถ้าเกิดเราดูในภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบเงียบๆเข้มขึมแต่ว่าเต็มไปด้วยชั้นเชิงมีไหวพริบแล้วก็มีสัญชาตญาณการเป็นแบบว่านักล่าสูงมากเห็นหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยโอ้โหต่อยหนักมากในอดีตครับเจสันสแตนแฮมเนี่ยเคยเป็นถึงนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เคยขึ้นถึงอันดับสูงสุดก็คือ12ของโลกอีกด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับตัวเขาเนี่ยเป็นคนประเทศอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับรสนิยมการแต่งตัวเนี่ยก็จะมีความเป็นบิสติสสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นรถที่ขับหรือว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวบอกเลยว่าคำพูดที่เท่มากๆถ้าเกิดเราเห็นในหนังเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ที่ดุดันเข้มขึมเนี่ยแล้วก็ดูแบบสายลุยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาขับรถพวกรถกระบะหรือเปล่าขับรถแบบรถแฮมเมอร์คันใหญ่ๆหรือเปล่าแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเจสันสแตนแฮมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการสะสมรถเอามากๆเขามีรถหลายคันเลยนะครับในคอลเลกชันส่วนตัวของเขาแต่ละคันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่คันนึงที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขามากที่สุดเลยก็คือคันนี้ครับจาก้วอีไทฟ์ครับจาก้วอีไทฟ์ครับเป็นรถสัญชาติอังกฤษเหมือนกับตัวเจสันสแตนแฮมครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นตำนานในเรื่องของงานออกแบบงานดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ล้ำยุคมากๆในยุคนั้นเพราะว่ารถรุ่นนี้มันออกวางจำหน่ายตอนปี1961ถึงประมาณ1975ซึ่งถ้านับมาถึงปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเก่ามากๆแต่ในสมัยนั้นครับรถรุ่นนี้แรงมากๆครับการแข่งขันเลอมัง24ชั่วโมงที่ประเทศฝรั่งเศสรถรุ่นนี้ครับสามารถเข้าที่1ครับเก็บชัยชนะได้ถึง3ปีติดเลยทีเดียวก็ดูไปดูมาก็มีความเข้ากับตัวตนของเจสันสแตนแฮมอยู่นะคนที่เงียบๆขึมๆดูแบบพูดน้อยต่อยหนักมาอยู่กับจาโก้ E-Type ที่ไม่ได้ดูดีไซน์เหมือนรถสปอร์ตจ๋าๆแต่เป็นรถดีไซน์ที่สวยงามเรียบง่ายแต่กลับมีพละกำลังที่แรงมากๆโอ้โหเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวครับไปต่อที่คนต่อไปดีกว่าเพื่อนๆกับคนนี้เลยครับไรอันเรโนลไรอันเรโนลเนี่ยเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากๆครับทั้งในเรื่องของการแสดงนอกจอแล้วก็วิถีชีวิตประจำวันส่วนตัวของเขาเป็นคนที่ผม follow IG มาตั้งแต่ต้นๆเลยไรอันเรโนลเนี่ยก็เป็นดาราสายตลกหน้านิ่งนะก็เล่นหนังมาหลายรูปแบบแล้วก็เป็นดาราเจ้าบทบาทเอาแบบฮาๆเลยก็เดดพูลแล้วก็พวกฟรีกายหรือว่าเรดนอติกแต่ภาพจำส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นดาราตลกหน้านิ่งๆอารมณ์แบบว่าเท่ๆอะไรแบบอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำให้ผมตั้งคำถามว่าแล้วตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนตลกตลอดเวลาไหมแต่ลองรีเสิร์ชลองค้นคว้าถึงตัวไรอันเรโนลเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไรอันเรโนลเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสกับชีวิตเหมือนกันนะผมเคยไปอ่านเจอมาไรอันเรโนลเคยพูดให้ความรู้สึกกับว่าเขาเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของชีวิตมากๆเพราะเขาได้รับการกดดันมาตั้งแต่เด็กๆและเรโนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาชอบอะไรอย่างจริงจังแล้วอ่ะเขาจะทำสิ่งนั้นจนสุดทางแล้วก็ทำมันอย่างดีที่สุดเลยครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือมอเตอร์ไซค์ครับไรอันเรโนเนี่ยเป็นดาราคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คอสตอมมอเตอร์ไซค์มากๆมอเตอร์ไซค์ที่ไรอันเรโนขับบ่อยที่สุดก็คือ Triumph ครับกับ Triumph Bonneville T100 นั่นเองเขาเคยบอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยมีวัตถุเพียงไม่กี่อย่างที่เราจะจริงจังกับมันครับรถจักรยานยนต์ครับเป็นสิ่งที่เขาจริงจังมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจมันเป็นการลงทุนระยะยาวผมทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจให้กับบอนนี่ของผมเสมอแล้วเขาก็บอกอีกด้วยครับว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นเหมือนการได้ทำสมาธิครับเวลาที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็มักจะเห็นคนที่อยู่ในรถที่มันติดเนี่ยบางคนก็แบบว่า
กินอาหารเช้าใช่ไหมคุยโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งโกนหนวดแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสอะไรเลยครับนอกจากเสียงเครื่องยนต์จังหวะรอบการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็สมาธิแล้วก็สติที่อยู่กับตัวเองครับช่วงเวลานั้นครับจะมีแค่ตัวเขาแล้วก็รถอยู่เสมอเป็นหนึ่งในดาราอันดับต้นๆเลยนะที่แต่งมอเตอร์ไซค์สวยแล้วก็ชื่นชอบการขับมอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังไปต่อกันที่คนต่อไปครับกับทอมแฮงค์ครับดารารุ่นใหญ่เจ้าบทบาทผู้ชื่อไปเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะว่าทอมแฮงค์เนี่ยโลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์มาตั้งแต่ยุค90แล้วก็เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในด้านการแสดงครับแล้วก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดก็คือการได้รับรางวัลออสการ์ใช่ไหมผมคิดว่าทอมแฮงค์เนี่ยน่าจะได้เงินจากการแสดงเยอะมากๆแล้วเขาเป็นคนที่สามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากจะได้เลยด้วยซ้ำแต่สำหรับทอมแฮงค์ครับไม่ใช่ครับเขาเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างแบบน่ารักอะรถส่วนใหญ่ที่เขาขับก็จะเป็นรถครอบครัวพวกโตโยต้าพรีอุสพวกคาดิแลคคือเป็นรถครอบครัวไม่ได้มีรถซูเปอร์คาร์บางคนอาจจะขับแบบFerrari บางคนอาจจะขับ Lamborghini แต่ไม่ใช่กับทอมแฮงค์ครับผมเลื่อนไปเลื่อนมาจนไปเจอกับรถยนต์คันหนึ่งครับที่สะดุดตาผมมากก็คือคันนี้เลยครับ Toyota Land Cruiser FJ40 ครับเป็นรถที่ผลิตมาตั้งแต่ช่วงปี1980และเป็นรถที่เก่ามากๆคันใหญ่ๆดุดันขับเคลื่อน4ล้อสายลุยของจริงคนทั่วไปมักจะไม่ค่อยซื้อ Land Cruiser ขับทับถ้าเกิดไม่ชอบการเข้าป่าไม่ชอบการเดินทางเพราะว่า Land Cruiser เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใหญ่มากๆกินน้ำมันดุแล้วก็ขับเคลื่อน400อีกด้วยถ้าไม่ใช่สายลุยหรือว่ารุ่นใหญ่จริงเนี่ยอาจจะไปซื้อคันอื่นคือ Land Cruiser คันเนี้ยครับมันเป็นรถที่สวยงามใช่ไหมแล้วก็เป็นรถที่เก่ามากๆแล้วมันก็มีความเก่าอยู่ในตัวซึ่งพอมาอยู่กับทอมแฮงค์ที่เป็นดารารุ่นใหญ่ที่ผ่านชีวิตผ่านงานแสดงมาอย่างโชคโชนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยครับไปต่อกันดีกว่าครับดูฝั่งของสาวๆกันบ้างดีกว่าผู้หญิงคนนี้เลยครับเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าเนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเธอเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็มาเป็นนักแสดงในช่วงหลังใช่ไหมซึ่งพอเธอมาเล่นหนังเนี่ยก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กับการเป็นนักดนตรีเลยด้วยคาแรคเตอร์ของเลดี้กาก้าครับเป็นคนที่แฟชั่นจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือว่าในชีวิตจริงของเธอบนเวทีเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเธอเป็นคล้ายๆเหมือนเอวิสเพรสลีย์ในเวอร์ชันของผู้หญิงเลยนะฮะเพราะว่าขึ้นไปทีไรก็ร้องเต้นได้สุดยอดมากๆแล้วถ้ามาในชีวิตจริงเนี่ยก็จัดเต็มเหมือนกันเลดี้กาก้าเป็นคนที่สุดยอดมากๆในเรื่องของการดีไซน์การแต่งตัวเพราะว่าเธอจะเป็นคนที่ล้ำมากๆเลยนะในเรื่องของการแต่งตัวผมมองว่าศิลปินแบบนี้เวลาที่จะเลือกอะไรให้กับตัวเองเนี่ยจะต้องคิดเยอะเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านรถหรือสิ่งของต่างๆรถในคอลเลกชันส่วนตัวของเธอเนี่ยก็มีหลากหลายคันมากครับไม่ว่าจะเป็นพวก Ford Mustang Chevrolet แล้วก็มีรถที่แรงมากๆอย่าง Lamborghini Huracanแต่ผมรู้สึกว่ารถพวกนี้มันเป็นรถที่เราเห็นบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Instagram ของพวกเซเลบริตี้ต่างๆแต่มีอยู่คันนึงครับที่สะดุดใจผมเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกชอบมากๆกับคันนี้ครับ Alfa Romeo Vintage ครับเป็นรถเปิดประทุนตัวเก่ามากๆและแต่ว่าสวยงามเลยทีเดียว Alfa Romeo คันนี้ด้านหน้ามันก็จะมีความคล้ายๆกับ Porsche รุ่นเก่าๆใช่มั้ยส่วนท้ายก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้นคันนี้มันก็เป็นรถที่เปิดประทุนแล้วก็มี2ประตูเป็นทรงคูเป้อีกด้วยมันทำให้ผมมองแล้วเห็นถึงความแตกต่างอย่างนึงครับก็คือ Lady Gaga ส่วนตัวของเธอแล้วเนี่ยเธอก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสีสันจัดจ้านเลยใช่ไหมแต่งตัวแบบเว่อร์ใส่แว่นตาทรงประหลาดแต่รถยนต์ Alfa Romeo คันนี้มันเป็นรถที่คลาสสิกเรียบง่ายแล้วก็ timeless มากๆพอ2สิ่งนี้มันมาอยู่ด้วยกันน่ะมันก็เลยกลายเป็นความเข้ากันที่บอกไม่ถูกแต่ว่าเท่มากๆคิดภาพ Lady Gaga ที่แต่งตัวแบบจัดเต็มแล้วก็มาอยู่แบบหลังพวงมาลัยคันนี้เปิดประทุนใส่แว่นดำขับโหเท่มากๆครับนี่ก็เป็นรถยนต์แล้วก็ยานพาหนะคู่ใจของเหล่าดาราฮอลลีวูดนะฮะที่หยิบมาเล่าให้ฟังกันเชื่อว่าได้ฟังได้ดูไปก็อาจจะเห็นถึงแง่มุมบางอย่างของวิถีชีวิตของพวกเขาที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักสนุกดีฮะแต่ละคนก็แปลกใจเหมือนกันลูกคลิปนี้ก็ขอฝากกับเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนครั้งหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ